นี่ครับกระแสสแตนบายนี่วิ่งไปผมยังไม่ได้กดออนเลยนะครับเครื่องมันกับว่าออนเองเลยนะครับมีสถานะออนนะครับนี่ครับมีไฟสถานะออนติ๊กเลยนี่เห็นไหมจะมีคาบคาบน้ำอะครับคาบน้ำที่แห้งแล้วสวัสดีครับเจอกันนะครับกับผมช่างพงสำหรับคลิปนี้เรามาซ่อมโน้ตบุ๊ก Acer อาการคือเปิดไม่ติดนะครับบางครั้งอาจจะเปิดติดขึ้นภาพบ้างมีอาการมันรวนๆนะครับมาดูกันนะครับว่าเป็นโน้ตบุ๊ก Acer ของโมเดลอะไรอาการเป็นแบบไหนนะครับส่งหน้าหลังเครื่องเขียนว่าโรงเรียนบ้านคลองพังนะครับบ้านคลองพังกลางโอเคมาดูกันนะครับครับผมมาดูกันนะครับด้วยวิธีการดูโมเดลก่อนเลยดูโมเดลให้ตั้งตำแหน่งตรงนี้นะครับตรงปลายนิ้วชี้ผมแล้วกันนะครับ A515-53G นะครับเป็น Acer Aspire 5เดี๋ยวเราจะลองเปิดอาการกันเลยนะครับผมใช้สปายตัวนี้เลยนะครับสปายนะครับนี่ครับกระแสสแตนบายวิ่งไปผมยังไม่ได้กดออนเลยนะครับเครื่องมันกับว่าออนเองเลยนะครับมีสถานะออนนะครับนี่ครับมีไฟสถานะออนแล้วก็ดับไปนะครับดับแล้วนะครับผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยกดออนนะครับมากดเปิดเครื่องกดเปิดเครื่องไม่มีสถานะเปิดเครื่องนะครับแต่ชาร์จแบตเตอรี่นะครับไฟสถานะชาร์จแบตเตอรี่ขึ้นแต่ไฟสีฟ้าไม่ขึ้นนะครับกดออนอีกครั้งนะครับกดออนไม่ได้เนี่ยโอเคอาการก็ประมาณนี้ครับออนเองไม่ขึ้นภาพตัดดับไปแล้วก็กดออนอีกครั้งก็ไม่ได้แล้วนะครับกดเปิดเครื่องอีกครั้งไม่ได้โอเคเดี๋ยวเราไปแกะเครื่องกันเลยครับครับท่านผู้ชมผมแกะเมนบอร์ดออกมาแล้วนะครับเบื้องต้นเลยนะครับเดี๋ยวผมสังเกตแล้วผมถอดแบตเตอรี่ LCC ก่อนโอเคแบตเตอรี่ LCC นะครับผมสังเกตเบื้องต้นได้เห็นเลยนะครับจะมีคราบน้ำอยู่ตำแหน่งตรงนี้เลยปลายนิ้วชี้ผมเลยนี่ครับเห็นไหมครับตรงเจ็กเลยนี่เห็นไหมจะมีคราบคราบน้ำครับคราบน้ำที่แห้งแล้วโอเคผมสันนิษฐานผมจะเริ่มไล่จากตรงนี้เลยนะครับจะคาบน้ำเลยแล้วกันแล้วเดี๋ยวคอยดูว่าเราจะทำความสะอาดแล้วก็ไล่ไฟจากแจ็คเลยนะครับนี่ผมคาบน้ำจากที่แจ็คเลยเดี๋ยวลองดูกันครับว่าจะรอดไหมนะครับอาการนี้ไปดูกันท่านผู้ชมครับผมได้เจอปัญหาตรงตำแหน่ง IC ชาร์จนะครับว่า IC ชาร์จโดนน้ำนะครับแต่ก็ลายก็ไม่ขาดเท่าไหร่ครับแต่ถึงเกือบใกล้จะขาดนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะต่อลายนะครับแล้วก็เจออุปกรณ์ตัวที่เสียเป็นตัว R นะครับขาดด้วยไม่ได้คือ R ไม่ได้ขาดครับแต่ R มันน่าจะแท็กหรือว่าโดนคราบน้ำแต่เราเก็บเลเยอร์ในตำแหน่งนี้ก่อนนะครับแล้วมาดูกันนะครับว่าจะหายหรือเปล่าเดี๋ยวไปลองดูกันครับครับท่านผู้ชมผมได้ต่อลายและเปลี่ยนตัว R เลยนะครับขามันขาดไปเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองเทสกันนะครับว่าจะขึ้นภาพไหมหรือ USB tester ร้องไหมเดี๋ยวผมจะเสียบ USB tester ด้วยนะครับนี่ครับดูกระแสด้วยนะครับผมเช็ดซิลิโคนหมดแล้วนะครับเสียบ USB tester เข้าไป
จ่ายไฟเลยนะครับผมใช้สปายตัวนี้นะครับเครื่อง Acer ไม่น่าจะออนเองนะครับโอเคเดี๋ยวเราสั่งออนจากคีย์บอร์ดแล้วกันค้างเลยโอเคออนแล้วนะครับ 0.7 นะครับดูกระแสนะครับ 0.6 0.5 ดับไปนะครับข้างหน้าจะดับวนก่อนครับวนมาใหม่นะครับเป็น 0.7 อีกแล้วครับรอคู่นึงนะครับผมจะฟังเสียงเฉพาะ USB tester นะครับเราจะเปิดนานไม่ได้เพราะเราไม่ได้ใส่ซิงวนครับจะต้องวนอีกสักรอบไหมน่าจะวนอีกรอบไหมครับรอบที่3 USB tester ร้องแล้วครับน่าจะขึ้นภาพแล้วโอเคเดี๋ยวผมจะวางซิลิโคนและประกอบกับนะครับว่าจะใช้งานได้ไหมขึ้นภาพไหมนะครับครับท่านผู้ชมครับผมได้ประกอบเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับประกอบเพื่อเทสนะครับนี้ผมใช้สปายตัวนี้นะครับสาเหตุที่ได้ตั้งอย่างนี้เพราะตัวจ่ายไฟอยู่นี้นะครับแล้วพลิกให้เพื่อนเพื่อนเห็นกระแสด้วยผมใช้สปายตัวนี้กดเปิดเครื่องเลยนะครับกระแสวิ่งมา 0.7 นะครับภาพมาแล้วนะครับพลิกให้เพื่อนเพื่อนดูนี่ครับมีภาพมาแล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปประกอบทุกชิ้นส่วนและมาดูกันนะครับว่ามีอะไรเสียเพิ่มเติมไหมนะครับไปดูกันเลยครับท่านผู้ชมครับผมได้ประกอบเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วครับทีนี้ผมใช้ซัพพลายตัวนี้นะครับตอนนี้ผมยังไม่ได้กดเปิดเครื่องผมเสียบซัพพลายเข้าไปมีไฟสัตนะชาร์จแบตเตอรี่อยู่ตรงไหนตรงนี้เลยครับมีไฟสีแดงขึ้นนะครับไฟสีส้มนะครับขอโทษด้วยครับโอเคผมกดเปิดเครื่องเลยแล้วกันกระแส 2.4 นะครับชาร์จแบตเตอรี่ด้วยนี่ครับปัญหาคือ Windows ของท่านลูกค้าเสียด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองเข้า BIOS ดูก่อนแล้วกันนะครับว่าWindows เสียแน่นอน 100% ผมกดปิดเครื่องก่อนนะครับแชร์ก่อนผมจะเข้า BIOS ให้กดเปิดเครื่อง F2 นะครับฟังก์ชันด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจ F2 เข้า BIOS แล้วนะครับน่าจะที่เครื่องใช้งานได้แล้วนะครับแต่ว่าคลิป Windows เสียนะครับเดี๋ยว Windows เนี่ยเราจะต้องแจ้งท่านลูกค้าก่อนนะครับแต่เครื่องอ่ะเปิดติดใช้งานได้แล้วครับยังไงเดี๋ยวเราแจ้งลูกค้าก่อนว่าจะให้ทางร้านติดตั้งให้ไหมนะครับหรือว่าจะไปติดตั้งเองนะครับเดี๋ยวผมจะลองอย่างนี้ดีกว่านะครับผมจะบูต PE ไปทิ้งเครื่องให้ท่านลูกค้าไปเลยแล้วกันเพราะว่าผมจะได้ปิดงานนะครับส่วน Windows ท่านลูกค้าจะติดตั้งเองหรือจะให้ช่างติดตั้งก็แล้วสุดแล้วแต่นะครับคือผมอยากให้ผมจะเช็คสภาพฮาร์ดดิสก์ให้ท่านลูกค้าด้วยแล้วกันฟังก์ชัน F12 F12 นะครับโอเคผมจะบูตจาก PE แผ่นไดร์ของผมเองโอเคเป็นสีเขียวอย่างนี้นะครับผมจะเข้าไปใน BIOS ใหม่นะครับไปปิด security นะครับ secure boot ผมต้องตั้ง password โอเคนะครับผมจะปิด secure boot นะครับที่ boot นะครับ secure boot disable นะครับ disable F10 yes โอเค F12 ผมจะ boot เข้าไปเพื่อตรวจเช็คให้ว่ามีอะไรเสียบ้างนะครับ
ว่าอะไรยังแต่ก็เช็คไม่ได้ทุกอย่างนะครับเพราะว่าจะเป็น PE นะครับ Windows PE มันเป็น Windows จำลองนะครับมันไม่ใช่เป็นเครื่องก่อนโอเค F12 12นะครับ Boot Menu โอเคผมบูตเป็น Windows 10นะครับ10.64 อันนี้ไม่ใช่ Windows นะครับเป็น PE นะครับ Windows ก็คือ Windows นะครับแต่ว่าเป็น Windows PE Windows จำลองไว้สำหรับงานของช่างนะครับอันนี้คือ Windows เสียเราก็จะให้ดูนะครับให้เข้าหน้าต่าง Windows PE ก็ยังดีครับชื่นใจครับบูตแล้วครับของท่านลูกค้าเป็นฮาร์ดดิสก์แบบธรรมดานะครับต่อสักครู่นะครับอาจจะบูตช้านิดนึงโอเคมาแล้วครับโอเคเดี๋ยวผมจะตรวจเช็คให้ท่านลูกค้าในทุกชิ้นส่วนแล้วกันนะครับว่าเป็นทัชแพดนะครับฮาร์ดดิสก์อะไรปกติไหมเดี๋ยวผมจะแจ้งลูกค้าอีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่ดูคลิปของผมจบแล้วดูแล้วว่าเกิดประโยชน์ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมช่างพงศ์ในทำคลิปครั้งต่อๆไปและเพื่อนๆท่านไหนที่จะติดต่อสอบถามงานซ่อมนะครับมีชื่อที่อยู่เบอร์โทรของผมนะครับในคลิปเลย